ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ดูไบนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเครื่องไปไคโรค่ะก็เดี๋ยวอีก6ชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะวันนี้ก็นั่งสายการบินเองวัดนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ภารกิจแรกของเราคือมาตามหาทีมเนื้อเองนะคะเย้ Yay! ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะพีระมิดเขาบอกว่าในอียิปต์เนี่ยเราจะมีพีระมิดถึง118อันนั่นเองนะคะจะมีอยู่ทั่วประเทศเลยซึ่งอันที่พี่มาดูเนี่ยเขาบอกว่ามีอายุ 5,000 ปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าข้างนอกอ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นพีระมิดอันแรกนะคะที่คนอียิปต์สามารถสร้างขึ้นได้ก็คือยังเป็นแบบซิมเปิลอยู่เป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปยังแบบไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นเหลี่ยมๆสวยในหนังเลยอันนี้แต่ตอนนี้อากาศอ่ะมันอยู่ในตู้ไมโครเวฟเลยอ่ะร้อนมากตรงนี้เป็นจุดที่2นะคะที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นพีระมิดสามอันเรียงกันก็คืออันใหญ่ก็เป็นของฟาโรห์ของกษัตริย์แล้วก็อันเล็กอีก3อันก็เป็นของสี่ภรรยานั่นเองค่ะอยู่ด้านหลังตอนนี้เมื่อกี้เช็คอากาศดูแล้วคือ38องศานะจ๊ะเพราะว่าฟิลไลท์40เวอร์นะคะน้องอูดกลางทะเลทรายที่น่าสงสาร
ตอนนี้เราวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่2วันที่2แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะพี่แอร์ไปไหนนะไปไหนวะท้องสุสานเราจะไปสุสานนี่ค่ะคนนำทัวร์ของเราทั้งสองคนดูฝากชีวิตไปได้ปะได้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 ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตพี่เราต้องย่อวันดอลล่าวันดอลล่าถ่ายกันเองแล้วตอนเนี้ยมีพวกที่ถ่ายด้วยดูตัวบ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองลุกโซนะคะก็คือบินมาจากไคโร1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองเหมือนกรุงเทพไปพัทยาใดๆแบบนี้นะคะที่เมืองลุกโซนี่เราก็จะมาดูวัดที่อียิปต์กันนะคะวัดนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ เดี๋ยวขอไปหาชื่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีที่นี่ชื่อว่าคารักเทมเพิลค่ะได้ชื่อมาแล้วแต่ว่าเข้ามาข้างในก็ค่อนข้างใหญ่ เขาบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะ เดี๋ยวมาดูรอบๆกันว่ามันเป็นยังไงบ้างถามว่าร้อนไหมฉันตอบเลยว่ามาน้ำตาจะไหลร้อนมากจ้ะ40องศาที่แท้ทรูมาอียิปต์หน้าร้อนไม่ควรมาเอนูเตอร์ 1 week if we need white paper 2 weeks if we need brown paper แค่1อาทิตย์ก็อยากได้สีขาวแค่2อาทิตย์ก็อยากได้สีฟ้า We bring two pieces of carpet and then we put the slides like this เรียงให้เป็นแผ่นจะสามก็คือง่ายอยู่มันสารเลย Criss cross สารด้านหลังอ่ะ Then we put it under the hand press For no wheat Real pepper No banana, no sugar cane Fish แข็งแรงนะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงวัดที่2นะคะที่ชื่อว่าลุกซอร์เทมเพิลนั่นเองค่ะเราจะเห็นมีเสาอยู่ด้านหลังใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันมี2เสาแต่อีกเสาหนึ่งอ่ะเขาเอาไปไว้ที่ฝรั่งเศสแล้วเลยเหลือแค่เสาเดียวเท่านั้นเองค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากเราจะมาดูห้องนอนที่พิมจะพักนะคะเป็นเวลา 5-6 คืนเปิดเข้ามาก็จะมีซีวิวนะคะ
ก็เตียงนอนก็จะมีห้องน้ำตู้เสื้อผ้าก็เดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตกันในนี้นะคะประมาณ 5-6 คืนนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่า diving trip ที่อียิปต์ของพิมจะเป็นยังไงบ้าง